ถ้าจะซื้อกล้องมือถือเนี่ยสเปคแบบไหนที่เหมาะกับการขายภาพออนไลน์ก็คือการขายภาพออนไลน์เนี่ยมันก็จะส่งอยู่2แบบนะครับก็คือภาพนิ่งและภาพวิดีโออ่ะมาดูภาพนิ่งก่อนภาพนิ่งนะครับประการแรกเลยเนี่ยต้องมีความใหญ่เกิน4ล้านพิกเซลหรือ 4MP นะครับวิธีดูว่ากล้องมือถือของคุณมันถ่ายภาพได้เกิน4ล้านหรือเปล่าก็คือให้คุณเนี่ยเข้าไปที่รูปภาพของคุณนะครับก็คือด้านขวาบนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว i แล้วก็เป็นวงกลมนะครับหรืออ่ะหน้าจอบางคนมันอาจจะอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับลองดูลองหาสัญลักษณ์นี้ดูถ้าเราลองคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีข้อมูลของรูปภาพนั้นอยู่นะครับก็คือให้เรามองหาตัวเลข2กลุ่มอ่ะที่มันคูณกันอ่ะคุณลองกดเครื่องคิดเลขดูอ่ะถ้ามันคูณกันแล้วเกิน4ล้านก็ถือว่าใช้ได้นะครับสามารถส่งขายได้จริงๆแล้วเนี่ยความใหญ่ของภาพเนี่ยก็คือยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่าเราจะได้เอามาครอปได้เยอะถามว่าทำไมต้องครอปเพราะว่ากล้องมือถือเนี่ยมันเป็นเลนส์วายนะครับเวลาที่เราถ่ายเนี่ยภาพมันจะบวมๆบางทีเราถ่ายวัตถุชิ้นเล็กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบจ่อใกล้ๆได้นะครับเพราะว่าวัตถุมันจะบวมมากเราควรที่จะถอยออกมาไกลนิดนึงพอถ่ายเสร็จเราก็เอาไปครอปนะครับอย่างภาพนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นภาพที่ผมทดลองถ่ายเองนะครับก็จะใช้กล้องมือถือถ่ายก็ถ่ายไกลหน่อยแล้วก็เอาไปครอปที่หลังนะครับเอาไปแต่งเพิ่มมันก็สามารถส่งขายได้เหมือนกันภาพนี้ถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าถ่ายจากกล้องมือถือแล้วก็หลักการในการเลือกอย่างที่2นะครับอันนี้ยังอยู่ในหัวข้อภาพนิ่งอยู่นะก็คือต้องคมชัดและสีไม่เพี้ยนถ้าคุณสงสัยว่ากล้องแต่ละยี่ห้อเนี่ยอันไหนสีเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับมีคนออกมารีวิวเยอะมากนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ดีที่คุณจะใช้ได้นะครับข้อที่3นะครับก็คือยิ่งแพงยิ่งดีอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าคุณภาพของกล้องมือถือมันจะแปรผันไปตามราคาครับก็คือยิ่งแพงก็จะยิ่งคมชัดยิ่งแพงก็จะสามารถลดปัญหากวนใจได้หลายอย่างเลยเช่นจะทำให้ไม่เกิดน้อยเวลาถ่ายภาพนะครับถ้าคุณซื้อกล้องดีๆคุณจะไม่เจอปัญหานี้มาดูหัวข้อต่อมานะครับวิดีโอก็คือถ้าคุณซื้อมือถือเครื่องใหม่เนี่ยผมขอแนะนำให้คุณซื้อกล้องที่มีฟังก์ชันการถ่าย 4K ได้นะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากนะครับอ่ะผมจะขออธิบายเพิ่มอย่างแรกเลยเนี่ยขนาด 4K จะช่วยให้คุณสามารถขายราคาได้ดีกว่าก็คือถ้าลูกค้าเขาเจาะจงว่าอยากจะซื้อ 4K เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสขายได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณส่งเป็น Full HD ไปแต่ลูกค้าต้องการ 4K เนี่ยคุณก็พลาดโอกาสในการขายพอเข้าใจไหมครับและประโยชน์ที่สำคัญเลยของ 4K นะครับก็คือมันสามารถครอปได้อันนี้เป็นความเก่งของมันนะครับก็คือครอปเพื่อเอาไปทำเป็น Full HD นะครับก็จริงอยู่ว่ามันอาจจะเล็กลงแต่ว่า Full HD เนี่ยมันก็ไม่ขี้เหร่นะครับก็ขายได้เหมือนกันอยากบอกว่าลูกค้าที่เขาซื้อ Footage Stock เนี่ย 80% ยังคงซื้อเป็น Full HD อยู่นะครับก็เรียกว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าจะขายยากนะครับ Full HD ยังคงขายได้อยู่ถามว่าทำไมต้องครอปด้วยก็เพราะว่าคลิปบางแบบเนี่ยเราไม่สามารถถ่ายใกล้ได้มากนักขอยกตัวอย่างก็คือคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมถ่ายสเต็กนะครับที่ย่างบนเตาอย่าบอกว่าตอนที่ผมถ่ายเนี่ยผมเข้าใกล้มากไม่ได้เพราะว่าเตามันร้อนมากไฟลุกแรงมากเลยฉะนั้นผมเข้าใกล้ได้มากที่สุดคือแค่นี้นะครับมันยังดูแบบถ่ายไกลเกินไปแต่ว่าผมถ่ายมัน 4K ผมสามารถแก้ปัญหาได้ก็คือเอามาครอปให้มันกระชับขึ้นก็จะเป็นภาพนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะดูแบบเต็มเฟรมดูแน่นเฟรมดูกระชับขึ้นดูใกล้กล้องมากขึ้นเห็นไหมครับมันดูน่าสนใจกว่าภาพแรกเยอะเลยนะครับประการที่2นะครับเวลาที่คุณซื้อกล้องใหม่เนี่ยขอให้มองว่าวิดีโอเนี่ยมีระบบ60เฟรมเปอร์เซคหรือเปล่า60เฟรมมีประโยชน์อย่างไรก็คือ60เฟรมเนี่ยเราสามารถที่จะยืด2เท่าเป็นสโลโมชันได้นะครับเอาเวลามายืด2เท่าได้ถามว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างขอยกตัวอย่างกลับมาที่คลิปเดิมนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยผมถ่ายสเต็กใช่ไหมครับสเต็กที่ย่างบนเตาไฟเนี่ยก็คือผมถ่ายได้แค่4วินาทีเองก็คือคลิปที่ส่งขายสต็อกเนี่ยเขารับขั้นต่ำ5วินาทีแต่ผมถ่ายได้แค่4วินาทีเพราะว่าเตาไฟมันร้อนมากผมถือได้แค่นั้นแบบสุดๆแล้วอ่ะ
3-4 วินาทีคือมันเต็มที่ของผมแล้วแต่ว่าคลิปมันเอา5วินาทีถึงส่งได้ผมจะแก้ปัญหาอย่างไรก็คือดีที่ผมถ่ายเป็น60เฟรมเปอร์เซกผมเลยสามารถยืดเวลาเป็น2เท่าได้นะครับก็คือทำเป็นสโลโมชั่นแล้วก็ยืดเป็น2เท่าได้จากที่คลิปนี้ตอนแรกถ่ายมา4วินาทีใช่ไหมครับผมยืด2เท่าก็เป็น8วินาทีก็เรียกว่าเกิน5วินาทีก็สามารถส่งขายได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันสามารถทำเป็นสโลโมชั่นได้นะครับก็คือเป็นสโลโมชั่น2เท่าไงเอามายืดสโลโมชั่นเนี่ยเป็นแนวที่ลูกค้ามีความต้องการสูงมากเลยนะครับสังเกตหลายคลิปในภาพหน้าป๊อปหรือภาพที่ขายดีในแต่ละคีย์เวิร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะเป็นคลิปสโลโมชั่นนะครับก็คือถ้าเราทำสโลโมชั่นเนี่ยจะช่วยให้คลิปดูสมูทขึ้นเพื่อให้เห็นภาพอีกคลิปนึงนะครับผมก็ถ่ายมาจากการไปกินข้าวกับเพื่อนๆนะครับก็คือไปกินส้มตำแล้วก็ถ่ายแบบเป็น60เฟรมเปอร์เซกนะครับแล้วก็ทดลองเอามายืดทีหลังเป็น2เท่านะครับก็ปรากฏว่าคลิปมันก็จะดูนุ่มนวลขึ้นเห็นไหมครับดูช้าๆดูซอฟๆก็จะดูน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสขายได้มากขึ้นประการต่อมานะครับถ้าซื้อกล้องเนี่ยโหมดวิดีโอต้องมีโหมดละลายหลังนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะการถ่ายภาพคนเนี่ยโอ้สำคัญมากมันจะช่วยให้คนเนี่ยดูเด่นขึ้นเพราะว่าจะเป็นการแบบขับให้ฉากหลังเนี่ยมันเบลอๆแล้วอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากเลยก็คือมันสามารถที่จะขับฉากหลังให้เบลอได้ใช่ไหมครับก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกโลโก้สินค้าอะไรพวกนี้ก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมครับหรือว่าถ้ามีคนเดินผ่านหลังกล้องอย่างเงี้ยอย่างภาพนี้เป็นต้นนะครับที่มีคนเดินผ่านด้านหลังเราก็จะไม่เห็นหน้าเขาเราก็จะส่งผ่านนะครับประการต่อมานะครับวิดีโอเนี่ยขอให้คุณเลือกกล้องที่มีโหมดกันสั่นนะครับอันนี้ก็สำคัญพอสมควรเลยนะครับถ้ากรณีที่คุณถ่ายคลิปแล้วต้องเดินตามนางแบบหรือนายแบบเนี่ยหรือมีการเคลื่อนกล้องเนี่ยกล้องที่มีโหมดกันสั่นสำคัญมากนะครับเพราะว่ากล้องคุณจะสั่นแล้วไม่สามารถส่งขายได้อย่างคลิปนี้ผมก็เปิดโหมดกันสั่นแล้วก็เดินตามนางแบบกับนายแบบข้างหลังนะครับเดินตามไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าดูสมูทเห็นไหมครับเพราะว่ามีการใช้โหมดกันสั่นในการถ่ายคลิปนี้ถ้าผมใช้กล้องอื่นที่ไม่มีโหมดกันสั่นเนี่ยคลิปจะสั่นมากแน่นอนและจะส่งขายไม่ผ่านนะครับมีโหมดไทม์แลปส์ก็คือเราก็จะสามารถเล่นเอฟเฟกต์แบบนี้ได้นะครับเป็นการแบบย่นเวลาคลิปที่มีการถ่ายนานๆเนี่ยแต่ว่าย่นให้มันเร็วขึ้นก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ดูแปลกตาแล้วก็ดูสวยน่าสนใจนะครับโอเคครับมาถึงข้อสุดท้ายก็คือยิ่งแพงยิ่งดีอ่ะผมวนกลับมาประเด็นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอเนี่ยก็คือกล้องมือถือถ้าคุณซื้อมาเนี่ยผมก็อยากเชียร์ให้คุณซื้อดีๆไปเลยอ่ะซื้อแบบรุ่นท็อปของแต่ละยี่ห้อคุณภาพเนี่ยจะแปรผันไปตามราคานะครับบางทีถ้าคุณใช้กล้องที่แบบรุ่นเก่าหรือว่าราคาถูกมากเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยชัดเนี่ยมันจะดูมัวๆไม่ค่อยคมบางทีอาจจะตกได้นะครับอันนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงถ้าเจอปัญหานี้คำแนะนำของผมก็คือซื้อให้ดีที่สุดเท่าที่งบมีครับแพงหน่อยแต่ว่าเจ็บแต่จบครับคุณภาพจะแปรผันไปตามราคาจริงๆอันนี้ก็ต้องพูดตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็หวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อกล้องใหม่รุ่นไหนดียี่ห้อไหนดีเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการที่คุณจะเลือกซื้อนะครับโอเคครับสำหรับใครที่อยากที่จะมาเรียนรู้เรื่องการขายภาพออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งนะครับหรือจะเป็นคลิปวิดีโอก็ตามตอนนี้ผมเปิดคอร์สอยู่นะครับที่คอร์สว่าขายภาพออนไลน์จากกล้องมือถือซึ่งตอนนี้ผมเปิดเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับในคอร์สผมก็จะสอนวิธีการถ่ายภาพนะครับวิธีการสมัคร Shutterstock วิธีการสมัคร Adobe Stock วิธีการแต่งภาพนิ่งแต่งคลิปวิดีโอในแอปมือถือนะครับวิธีการอัปโหลดวิธีการใส่คีย์เวิร์ดใส่ไตเติ้ลยังไงให้มันมีโอกาสขายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้ขายดียิ่งขึ้นเนี่ยผมก็จะบอกอยู่ในคอร์สนี้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการขายภาพอยากมีรายได้พิเศษเนี่ยผมแนะนำคอร์สนี้เลยนะครับก็เปิดมา3รุ่นและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3นะครับถ้าใครสนใจสามารถที่จะไปอ่านตรงคำอธิบายคลิปได้นะครับผมได้พิมพ์รายละเอียดเอาไว้นะครับตรงนั้นหรืออาจจะพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์นะครับว่าสนใจเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์ไปหานะครับหรืออาจจะติดต่อมาทาง LINE แอดก็ได้นะครับ LINE @boygophoto ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ